เรื่องราวของดาราสาวที่มีชื่อว่าเชอรี่เธอนั้นเพิ่งเลิกงานจากกองถ่ายและกำลังจะกลับบ้านเพื่อไปพักผ่อนแต่จู่ๆก็มีชายหนุ่มนิรนามที่ตามถ่ายรูปเธอตลอดเวลาหลังจากนั้นเธอก็ถูกเขาลักพาตัวไปและหายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่ทราบสาเหตุว่าเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีอะไรดีๆมานำเสนอสำหรับคนที่ฟังช่องของผมฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆและกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูกๆเพียงแค่59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์และได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับและพิเศษสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง The Right Channel ก็ลุ้นรับเงิน 50,000 บาทได้ทุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันจากช่อง The Right Channel และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่า The Remember สำหรับคนที่ต้องการรับชมหนังสั้นเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ The Remember เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนั่งเล่นชิงช้าอยู่ขณะนั้นก็มีใครบางคนเดินมาจ้องมองที่เธอซึ่งเขาเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ถือกระดาษอะไรบางอย่างมาแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนสไลเดอร์และจดบันทึกอะไรบางอย่างตัดมาณปัจจุบันเด็กผู้ชายคนนั้นเขามีชื่อว่าพีทซึ่งเขาชอบเอากระดาษลายมาพับเป็นตัวเสือเหมือนกระดาษที่เขานั้นเคยถือไว้ในตอนเด็กๆนั่นเองตัดมาที่นางแบบสาวที่เธอนั้นมีชื่อว่าเชอรี่ขณะที่เธอกำลังถ่ายแบบอยู่พีทก็ได้เอากล้องถ่ายรูปมาแอบถ่ายเธออีกทีหนึ่งหลังจากนั้นเชอรี่ก็พักแต่งหน้าและเธอก็ถอยไปชนกับลิ้นชักที่ด้านหลังซึ่งขณะนั้นเองพีทเขาก็เหมือนมีอาการชะงักที่ได้เห็นแบบนั้นหลังจากนั้นเชอรี่เธอก็ถ่ายแบบต่อจนเสร็จสมบูรณ์ตากล้องทั้งหลายที่ได้ดูรูปภาพของเธอก็บอกว่าภาพนั้นออกมาสวยมากๆเชอรี่มาขอบคุณทีมงานทุกคนและบอกลาจะกลับขณะที่เธอจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอก็ได้เห็นว่าพีทเดินออกไปจากห้องนี้ซึ่งเธอนั้นสงสัยว่าเขาเป็นใครและมาด้อมๆมองๆอะไรแบบนี้ขณะนั้นเองผู้จัดการส่วนตัวของเชอรี่ที่มีชื่อว่าพอดีก็ได้เข้ามาชื่นชมเชอรี่ที่เธอนั้นถ่ายแบบออกมาได้สวยมากๆและแฟนคลับก็ตามมาด้วยจะขอถ่ายรูปกับเชอรี่แต่ว่าพี่พอดีก็บอกว่าให้เชอรี่นั้นไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวจะออกไปแต่งตัวและยังมีสัมภาษณ์กับนักข่าวอีกด้วยหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็มีนักข่าวมาดักรอเธอและสัมภาษณ์เกี่ยวกับคอลเลคชันในการถ่ายแบบในวันนี้ซึ่งเชอรี่ก็บอกไปว่ามันเป็นธีมเกี่ยวกับความลึกลับนิดหน่อยขณะนั้นเองพีทเขาก็ยังคงถ่ายรูปเชอรี่อยู่เหมือนเดิมซึ่งนักข่าวก็ยังคงถามเกี่ยวกับงานในวันนี้แต่พี่พอดีก็บอกว่ามันเป็นความลับนักข่าวจึงถามไปว่าแล้วเชอรี่มีโอกาสจะถ่ายบิกินี่บ้างไหมแต่เชอรี่ก็บอกไปว่าเธอยังไม่ได้อยากจะถ่ายอะไรแบบนั้นเพราะว่าเธอนั้นเขินซึ่งพี่พอดีก็บอกไปว่าแต่คอลเลคชันในวันนี้มันก็แอบโปนิดนึงนะจนทำให้ทุกคนนั้นลุ้นอยากจะเห็นเหมือนกันและทุกคนก็ถามไปว่าเชอรี่มีใครในใจแล้วหรือยังมีหนุ่มๆมาจีบบ้างไหมเชอรี่ก็บอกไปว่าไม่มีเลยและพี่พอดีก็ขอตัวเชอรี่บอกว่าพรุ่งนี้จะต้องมีงานเช้าแล้วก็ให้พวกแฟนคลับเข้ามาถ่ายรูปกับเชอรี่พี่พอดีที่เห็นว่าพีทถ่ายรูปเชอรี่อยู่ได้จึงบอกว่าพ่อหนุ่มพอได้แล้วมั้งถ่ายตลอดเวลาเลยและพี่พอดีก็บอกกับเชอรี่ไปว่าตากล้องคนนี้นะเหมือนจะเป็นโรคจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้ตามถ่ายรูปเชอรี่ไม่ยอมหยุดซึ่งขณะนั้นเองพีทเขาก็ได้กลับขึ้นไปบนรถและพี่พอดีเมื่อได้หันกลับมาก็พบว่าพีทหายตัวไปแล้วซึ่งในรถของพีทมีรูปของเชอรี่เต็มไปหมดเขาถ่ายรูปเชอรี่ตลอดการที่เธอนั้นไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็ถ่ายเก็บเอาไว้หมดซึ่งในตอนนั้นที่เขานั้นนั่งอยู่บนรถเขาก็จ้องมองเชอรี่และยังคงถ่ายรูปเชอรี่ตลอดเวลาในตอนที่เชอรี่เดินกับพี่พอดีทั้งสองคนกำลังบีมงานกันในวันพรุ่งนี้เชอรี่นั้นมีงานเช้ามีถ่ายแบบในตอนกลางวันถ่ายโฆษณาแถมมีอีเวนต์ที่ต้องไปที่พารากอนในตอนเย็นอีกด้วยและฟิตติ้งละครหลังจากงานเสร็จซึ่งขณะนั้นเองที่พีทกำลังถ่ายรูปเชอรี่อยู่เขาก็เห็นว่าเชอรี่อาการไม่ค่อยไหวแล้วเธอนั้นเพลียจนกำลังจะเป็นลมและพี่พอดีก็บอกลากับเชอรี่และบอกว่าให้ไปพักผ่อน
พรุ่งนี้จะได้ไม่ตาเป็นหมีแพนด้าซึ่งในตอนที่เชอรี่นำมาที่รถเธอก็เห็นว่ามันมีซองอะไรบางอย่างมาวางไว้ตรงหน้ารถของเธอเมื่อเธอหยิบออกมาดูก็พบว่าในนั้นมีกระดาษลายพับเป็นรูปเสือซึ่งนั่นก็เป็นของพีทนั่นเองและเป็นรูปของเชอรี่ที่ถูกแอบถ่ายและมีข้อความที่ด้านหลังว่าพักผ่อนมากนะครับเจ้าหญิงของผมพี่พอดีจึงบอกไปว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกมันน่าจะเป็นของโรคจิตนะเชอรี่ซึ่งเก็บขึ้นไปบนรถของเธอและพี่พอดีก็บอกลากับเชอรี่และบอกว่าวันนี้เขาไม่ได้ไปส่งนะเขามีนัดกับเพื่อนๆของเขาเชอรี่จึงบอกไปว่าพี่พอดีนั่นแหละระวังตาเป็นหมีแพนด้าในวันพรุ่งนี้มีงานเช้าเหมือนกันหลังจากนั้นพี่พอดีก็แยกตัวออกไปเชอรี่จึงงีบหลับบนรถของเธอขณะนั้นเองที่พีทนั้นจ้องมองไปที่เชอรี่พอกำลังถ่ายรูปเธอตลอดเวลาอยู่เขาก็เห็นว่าเธอนั้นหลับไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ไปทำอะไรเชอรี่เมื่อเชอรี่นั้นตื่นขึ้นมาเธอก็ได้ขับรถกลับไปที่คอนโดของเธอระหว่างที่เธอนั้นจอดรถในลานจอดรถเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากที่ไหนสักแห่งเธอจึงพยายามดูเพราะรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลเชอรี่ไม่รู้เลยว่าณตอนนี้กำลังมีใครบางคนกำลังจับจ้องมองมาที่เธอด้วยความหวาดกลัวของเชอรี่เพราะเสียงมันยังคงไม่หายไปเธอจึงเก็บกระเป๋าและซองที่พีทนั้นเอามายื่นไว้ให้เพื่อจะขึ้นไปคอนโดโดยเร็วเมื่อเธอนั้นล็อกรถและรีบเดินออกมาโดยที่ไม่ได้ดูว่ามันมีรถคันหนึ่งกำลังวิ่งผ่านมาเชอรี่ตกใจเป็นอย่างมากหลังจากรถคันนั้นวิ่งผ่านไปจู่ๆร่างของเชอรี่ก็หายไปจากตรงนี้แล้วในวันต่อมาที่กองถ่ายโฆษณาพี่พอดีพยายามโทรติดต่อเชอรี่เพราะว่าทีมงานกำลังตั้งแล้วแต่เชอรี่ก็ไม่มาสักทีแต่ว่าไม่สามารถติดต่อเชอรี่ได้เลยขณะนั้นพวกนักข่าวก็มากันเต็มไปหมดและถามว่าเชอรี่อยู่ไหนต้องการจะสัมภาษณ์เชอรี่แต่พี่พอดีก็บอกไปว่าเชอรี่ยังไม่มาเดี๋ยวจะโทรไปถามแม่ของเชอรี่ให้และเมื่อพี่พอดีโทรไปหาแม่ของเชอรี่กลับได้ยินคำตอบว่าเชอรี่ไม่ได้กลับมาตั้งแต่เมื่อคืนและไม่รู้ว่าหายไปไหนด้วยติดต่อก็ไม่ได้พี่พอดีนั้นตกใจเป็นอย่างมากจึงบอกกับนักข่าวไปว่าเชอรี่นั้นติดต่อไม่ได้แต่น่าจะออกมาแล้วสงสัยจะแบตหมดซึ่งนักข่าวก็พยายามถามว่าเราจะสัมภาษณ์เชอรี่ได้ตอนไหนพี่พอดีจะบอกว่าให้ไปงานที่พารากอนในเย็นวันนี้เลยก็ได้ซึ่งนักข่าวก็ดูกังวลกระวายใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นพวกเธอก็รายงานข่าวออกไปว่าณตอนนี้จู่ๆเชอรี่ก็หายตัวไปกองโฆษณาก็กำลังรอเชอรี่อยู่ซึ่งพีทกำลังนั่งดูข่าวนั้นอยู่พอดีหลังจากนั้นพี่พอดีก็เอารูปในกล้องถ่ายรูปของเธอไปให้ตำรวจเพราะเธอนั้นถ่ายรูปนักข่าวเอาไว้หลายคนเธอคิดว่าคนที่ทำน่าจะเป็นพีทอย่างแน่นอนหลังจากนั้นทางตำรวจก็ได้ดูกล้องวงจรปิดจุดที่เชอรี่นั้นจอดรถเอาไว้ซึ่งรูปที่พีพอดีนั้นได้มาก็เป็นรูปที่เห็นใบหน้าของพีทเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นทางตำรวจก็ได้ดูประวัติของเชอรี่เธอเป็นนักเรียนนอกประวัติดีที่บ้านมีเงินไม่เคยมีประวัติเสียมาก่อนหลังจากนั้นพี่พอดีก็สามารถหารูปของพีทที่เป็นรูปใบหน้าชัดๆได้และเธอก็บอกกับตำรวจไปว่าพีทนี่แหละน่าจะเป็นคนร้ายเพราะเขานั้นตามถ่ายรูปเชอรี่ตลอดเวลาตอนแรกเธอคิดว่าพีทแอบถ่ายรูปเธอแต่ไม่ใช่ขณะนั้นเองตำรวจที่ดูกล้องวงจรปิดก็บอกว่าได้เรื่องแล้วซึ่งเขานั้นไล่ดูกล้องไปเรื่อยๆจนได้เห็นว่าพีทเป็นคนอุ้มเชอรี่ออกจากลานจอดรถจริงๆด้วยตัดมาที่เชอรี่ตอนนี้เธอมานอนอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งและเสื้อผ้าของเธอก็ถูกเปลี่ยนเป็นชุดนอนสีขาวบางๆเท่านั้นซึ่งคนที่ทำก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือพีทนั่นเองเขาจับจ้องมาที่เชอรี่ที่กำลังนอนหลับอยู่ตัดไปที่พวกตำรวจตอนนี้พวกเขานั้นได้ไปที่จุดเกิดเหตุเพื่อไปดูว่าจะมีหลักฐานอะไรบ้างทางสารวัตรจึงก้มลงมองใต้รถของเชอรี่แล้วก็ได้เห็นกระดาษพับรูปเสือที่เชอรี่นั้นทำตกเอาไว้ตัดกลับมาที่โรงแรมพีทเขาได้ไปหยิบซองที่เขาได้เขียนให้กับเชอรี่ออกมาดูเป็นข้อความที่บอกว่าพักผ่อนมากนะครับเจ้าหญิงของผมและเขาก็หยิบเอากระดาษเสือที่เขานำพับให้กับเชอรี่ออกมาซึ่งในตอนนั้นพีทเขาจะเป็นคนที่ชอบเอากระดาษลายๆมาพับเป็นรูปเสือเป็นอย่างมากซึ่งสารวัตรก็ไม่รู้ว่ากระดาษพับรูปเสือนี้มันหมายความว่าอย่างไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นของคนร้ายที่ทำตกเอาไว้หลังจากนั้นทางตำรวจก็ดูภาพในกล้องแล้วก็รู้ว่าพีทนั้นเดินทางไปที่ไหนพวกเขาจึงจะตามไปหาที่อยู่ของพีทที่ได้มาขณะนั้นเองพีทก็ได้ดูข่าวการหายตัวไปของเชอรี่อยู่โดยที่เชอรี่ณตอนนี้เธอยังไม่ฟื้นขึ้นมาเลยพีทได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตามรายงานข่าวของนักข่าว
แต่นักข่าวก็บอกไปว่าเป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยเท่านั้นยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาและก็ชมว่าพีทน่ะหน้าตาน่ารักมากๆพีทนั้นไม่สนใจข่าวเหล่านี้จึงหยิบหูฟังขึ้นมาใส่หูโดยที่เขานั้นไม่รู้เลยว่านะตอนนี้ตำรวจกำลังบุกมาที่บ้านของเขาแล้วหลังจากนั้นพวกสารวัตรก็ได้พังประตูเข้ามาแล้วก็บุกเข้าไปในห้องของพีทแต่ไม่ได้เจอพีทและเชอรี่แต่เห็นว่ามันมีรูปของเชอรี่นั้นถูกแปะเต็มฝาผนังไปหมดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปที่ถูกแอบถ่ายเท่านั้นและสารวัตรก็ได้เจอกับกระดาษพับรูปเสือที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานของพีทเต็มไปหมดเลยสารวัตรจึงได้รู้ว่านี่คือพีทจริงๆตามหลักฐานที่ถูกทำตกไว้ที่ลานจอดรถสารวัตรได้หยิบสมุดโน้ตเล่มนึงขึ้นมาและเห็นว่าด้านในมันเป็นรูปของเชอรี่ในวัยเด็กและเป็นรูปวาดชายหญิงคู่หนึ่งที่เขียนว่าพีทกับเชอรี่เรื่องราวจึงย้อนไปในวัยเด็กในตอนนั้นเชอรี่กำลังนั่งเล่นอยู่ตรงชิงช้าอยู่และเธอก็ประสบอุบัติเหตุล้มลงมาพีทจึงไปเอายามาให้แต่เขาไม่ได้เดินเข้าไปให้เชอรี่เองแต่กลับให้เพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าบิ๊กเป็นคนเอาไปให้และบิ๊กก็ไปให้เชอรี่ขี่หลังแล้วก็พาเชอรี่มาทำแผลเชอรี่จึงบอกไปว่าบิ๊กน่ะคอยดูแลเธอมาตลอดเลยนะเธอจะจดจำบิ๊กเอาไว้เพราะว่าตอนนี้เธอกำลังจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วขณะนั้นเองพีทก็ได้ฟังอยู่ด้วยเชอรี่ได้ให้สมุดโน้ตเล่มนั้นกับบิ๊กมาให้บิ๊กนั้นเก็บเอาไว้บิ๊กจึงมาบอกเรื่องนี้กับพีทแล้วบอกว่าพีทน่ะจะไม่บอกความในใจให้เชอรี่ได้รู้หรอว่าเขาได้คิดยังไงกับเธอแต่พีทก็บอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกเก็บไว้ในใจก็ได้บิ๊กจึงให้สมุดโน้ตนั้นกับพีทมาซึ่งขณะนั้นเองเชอรี่เธอก็แอบได้ยินเรื่องราวทั้งหมดหลังจากนั้นพีทก็ตัดสินใจจะไม่บอกความในใจกับเชอรี่เขาไม่แอบมองเธอที่กำลังนั่งเล่นชิงช้าอยู่และพีทก็ไปนั่งบนสไลเดอร์แล้วก็เขียนข้อความที่ว่าพีทกับเชอรี่แต่เมื่อเขาหน้าหันมามองที่เชอรี่เชอรี่กลับหายไปแล้วพีทจึงรีบไปตามหาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าณตอนนี้เชอรี่ปีนขึ้นไปบนสไลเดอร์เพื่อจะไปหาพีทเมื่อพีทนั้นวิ่งหายไปเชอรี่ก็ทำหน้าตาเศร้าและคิดว่าพีทนั้นหนีเธอกระดาษลายที่เขานำพับรูปเสือเอาไว้เขาได้เขียนข้อความที่ว่าอัศวินเสือนี่จะคอยดูแลเจ้าหญิงของผมตลอดไปเมื่อพีทมาเจอกับเชอรี่ก็พบว่าเชอรี่นั่งอยู่กับบิ๊กซึ่งเธอก็มองมาที่พีทแต่พีทก็ไม่ได้เข้าไปหาเธอและบอกว่าบิ๊กจะเป็นตัวแทนที่คอยดูแลเชอรี่แทนเขาตัดมาณปัจจุบันพีทได้เอากระดาษรูปเสือใส่ลงไปในซองนั่นคืนและบิ๊กในวัยที่โตแล้วก็ได้มาเจอกับพีทซึ่งพีทก็บอกไปว่าเดี๋ยวเชอรี่ก็คงฟื้นฝากพาเชอรี่นั้นไปส่งด้วยบิ๊กจะบอกไปว่าไม่รอให้เธอนั้นฟื้นขึ้นมาก่อนล่ะจะได้บอกด้วยตัวเองเชอรี่จะได้รู้ว่าใครคือคนที่คอยดูแลเชอรี่มาตลอดเวลาแต่พีทก็บอกไปว่าไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้ความห่วงใยน่ะมันเก็บเงียบๆก็ได้เหมือนกันหลังจากนั้นเขาก็เดินจากไปในเวลาต่อมาเชอรี่เธอก็ฟื้นขึ้นและพบว่าเสื้อผ้าของเธอนั้นถูกเปลี่ยนไปหมดโดยไม่รู้ว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเห็นแต่ซองสีขาวที่ถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะหัวเตียงเธอจึงหยิบมันขึ้นมาดูซึ่งก็เป็นรูปที่เธอนั้นถูกแอบถ่ายและข้อความจากพีทเธอจึงนึกได้ว่าเธอหยิบซองนั้นมาจากหน้ารถของเธอและในตอนนั้นเธอก็ได้เดินออกมาจากลานจอดรถโดยไม่ได้ดูรถแต่เธอมาฟื้นที่นี่ได้อย่างไรก็ไม่รู้และเธอก็ดูกระดาษรูปเสือที่มีข้อความของพีทที่เขียนเอาไว้เธอจึงนึกย้อนไปในวัยเด็กซึ่งกระดาษพับรูปเสือนั่นที่มีข้อความจากพีทบิ๊กได้เป็นคนเอาให้กับเชอรี่ด้วยตัวของเขาเองทำให้เชอรี่ได้รู้ว่าพีทนั้นรู้สึกอย่างไรกับเธอตัดมาณปัจจุบันเชอรี่นั้นร้องไห้ด้วยความซึ้งใจที่พีทยังคงตามคอยดูแลเธอแบบนี้ตัดกลับไปในตอนที่เชอรี่เธอกำลังเดินออกมาจากลานจอดรถและมีรถกำลังจะพุ่งเข้าหาเธอแต่ว่าพีทก็เข้ามาช่วยเชอรี่เอาไว้ได้ทันและตอนนั้นเธอก็สลบไปในตอนนี้พีทได้เดินออกจากโรงแรมมาที่สระว่ายน้ำและก็ยิ้มอย่างมีความสุขที่เขาได้ดูแลคนที่เขาแอบรักสาเหตุที่พีทต้องพาเชอรี่มานอนที่โรงแรมแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาอยากให้เธอนั้นพักผ่อนเพราะเชอรี่ทำงานหนักจนเหนื่อยล้าและไม่ได้พักผ่อนเลยเขาอยากให้เธอนั้นได้นอนหลับและพักผ่อนจริงๆหลังจากที่เชอรี่นั้นกลับไปพี่พอดีก็ได้เจอกับเชอรี่แล้วก็มาบอกกับสารวัตรว่าตอนนี้เธอพบตัวเชอรี่แล้วเชอรี่น่ะเพียงแค่ไปนอนที่บ้านเพื่อนเท่านั้นแล้วก็มาขอโทษสารวัตรที่ทำให้วุ่นวายกันไปหมดเธอจึงชวนสารวัตรนั้นไปกินข้าวกันและบอกว่าเธอก็ไม่มีแฟนสารวัตรก็ไม่มีแฟนใช่ไหมล่ะเราไปด้วยกันก็ได้
แต่ว่าสันวานนั้นก็ไม่ไปพี่พอดีจึงบอกไปว่างั้นก็ไปหาเชอรี่ก็ได้จะได้ไปดูด้วยให้เห็นกับตาว่าเชอรี่นั้นกลับมาแล้วสันวานที่กำลังเซ็งๆอยู่จึงยอมลุกไปกับพี่พอดีและเรื่องราวเดอะรีเมมเบอร์ก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้เปิดมาเหมือนเป็นแนวสตอกเกอร์นะครับแต่จบลงอย่างซึ้งซะงั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครได้เจอแบบเชอรี่นะครับผมมีคนมาแอบถ่ายรูปตลอดเวลาแอบตามเธอแบบนี้ถ้าเธอไม่รู้จักก็คงคิดว่าเป็นโรคจิตนะครับผมเป็นใครก็คงคิดแบบนั้นแม้ว่าความในใจของพีทเนี่ยเขาจะตามคอยดูแลเชอรี่เป็นห่วงเชอรี่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนที่เธอนั้นยังเด็กหรือว่าเธอนั้นโตขึ้นมาแล้วแบบนี้และถ้าเป็นทุกคนแล้วครับมีคนมาคอยติดตามตลอดเวลาด้วยความห่วงใยแบบนี้เป็นทุกคนจะกลัวไหมลองคอมเมนต์ก็เข้ามาดูนะครับสำหรับคนที่ชอบแนวหนังสั้นแบบนี้ก่อนหน้านี้ผมได้สปอยหนังสั้นอาร์ตที่มีชื่อเรื่องว่า Steel Indicate เป็นหนังสั้นแนวผจญภัยระทึกขวัญถ้าใครชอบแนวหนังสั้นแบบนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นแนะนำเอาไว้ให้นะครับแล้วตามไปดูกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ